รมควบคุมโรคได้ออกมาระบุนะคะว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการในการห้ามคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในแอฟริกาตะวันตกที่จะเข้าไทยนะคะเนื่องจากภาวะของการต้องป้องกันการระบาดของอีโบลาขณะที่ผู้แทนของ WHO ประจำประเทศไทยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีความเชื่อมั่นว่าไทยนั้นจะมีระบบป้องกันที่ดีค่ะนายแพทย์โยนัสเทเกนซึ่งเป็นผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเชื่อมั่นถึงระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขไทยโดยที่ผ่านมา WHO ได้มีการควบคุมดูแลประเทศที่ติดเชื้อในประเทศต้นทางได้ระดับหนึ่งแล้วหากเกิดการแพร่ระบาดในไทยจริงก็ยังมั่นใจค่ะว่าไทยนั้นจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั้งนี้ที่ผ่านมา WHO ได้นำความผิดพลาดจากระบบป้องกันจากประเทศอื่นที่มีผู้ติดเชื้อนำมาปรับใช้แล้วก็ให้แต่ละประเทศทั่วโลกตั้งรับเป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องคอยสังเกตตัวเองหากพบมีอาการเข้าข่ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที As you very well know there hasn't been any case of Ebola in Thailand in terms of risks theThailand, I believe, is well prepared. It has put the necessary preparedness in place from surveillance to laboratory capacity, as well as training people to be able to manage if a case appears. So even if a case happens, I don't think the likelihood of spread will be high.ทางด้านนายแพทย์โสพลเมฆทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวถึงประเทศซาอุดีอาระเบียและออสเตรเลียที่ใช้มาตรการเด็ดขาดประกาศห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงไม่ให้เข้าประเทศนั้นในส่วนของไทยยังไม่สามารถใช้มาตรการนี้ได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศและยังต้องขึ้นกับความเห็นชอบขององค์การอนามัยโลกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกได้มองว่ามาตรการเด็ดขาดของ2ประเทศถือเป็นการกีดกันสังคมโลกและกลายเป็นประเทศที่เห็นแก่ตัวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนในอนาคตรวมถึงสูญเสียการท่องเที่ยวด้วยมาดูปัญหาการจารกรรมรถยนต์กันบ้างยังคงมี